ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับภาษาซีเบื้องต้นกับบทกับเนื้อหาที่ผ่านมาไม่ยากใช่ไหมคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกนะคะในภาษาซีนะคะชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมคะนั่นก็คือการใช้งานแบบ if นั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าการใช้งานโครงสร้างแบบ if ในภาษา C นั้นจะมีหลักการเขียนยังไงแตกต่างอย่างไรกับ pseudocode หรือจะแตกต่างอย่างไรกับ flow chart นะคะในโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกนะคะในภาษา C นะคะก็เราก็จะมีประเภทของคำสั่งควบคุมการทำงานอยู่ทั้งหมดอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะแบ่งตามประเภทของอัลกอริทึมนั่นเองนะคะของทางเลือกจำได้ไหมคะว่าอัลกอริทึมการทำงานแบบทางเลือกนั้นมีกี่ประเภทนะคะถ้าจำได้นะคะก็จะตอบอาจารย์ได้เลยนะคะว่าการทำงานแบบทางเลือกเนี่ยจะมีโครงสร้างการทำงานอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะหรือว่า3กลุ่มนะคะซึ่งประเภทการใช้คำสั่งควบคุมการทำงานในภาษา C ก็จะแบ่งตามประเภทของอัลกอริทึมแบบทางเลือกนั่นเองนะคะกลุ่มแรกก็คือแบบทางเลือกเดียวนะคะแบบทางเลือกเดียวก็คือจะเป็นตัวเช็คเงื่อนไขแล้วก็เข้าไปประมวลผลนะคะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นจริงนะคะแต่ถ้าไม่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จก็จะหลุดออกจากเงื่อนไขนั้นเลยในภาษา C เขาก็จะใช้คำสั่ง if นั่นเองนะคะในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบ2ทางเลือกนะคะก็คือจะใช้กลุ่มคำสั่ง if แล้ว else นะคะก็อย่างเช่นถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงนะคะจะให้ไปทำงานทางด้านกรณีที่เป็นจริงนะคะไปประมวลผลทางด้านฝั่งที่เป็นจริงแต่ถ้าเป็นเท็จนะคะก็จะไปทำงานในส่วนของฝั่งที่เป็นเท็จนะคะนั่นก็คือมี2ทางเลือกนั่นเองนะคะในภาษา C นะคะประเภทคำสั่งควบคุมการทำงานก็จะใช้ if else นะคะและในกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มแบบหลายทางเลือกนะคะหรือที่เราพูดว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะจำได้ไหมคะในกลุ่มของ2ทางเลือกขึ้นไปนี่เราสามารถเขียนซูดูโค้ดหรือออกแบบอัลกอริทึมได้2อย่างด้วยกันนั่นก็คือใช้ if แล้ว else if แล้ว else ซ้อนไปเรื่อยๆนะคะกับอีกแบบนึงก็คือการใช้ switch case ในภาษา C ก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ switch case เหมือนกันนะคะในบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกทั้ง3ประเภทนี้กันว่ามีหลักการในการเขียนอย่างไรในภาษา C นะคะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้งานอย่างไรบ้างในการใช้งานแบบโครงสร้างแบบทางเลือกนะคะ